6กันยายนที่ผ่านมาเทศบาลนครอุบลราชธานีจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างช่องทางสื่อสารระหว่างสื่อมวลชนกับท้องถิ่นขึ้นที่ห้องทับทิมโรงแรมเนวาดาคอนเวนชั่นโฮเทลถนนชยางกูลนำทีมโดยนางสาวสมปรารถนาวิไกรเจริญเจริญนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสื่อมวลชนท้องถิ่นกับคณะผู้บริหารเทศบาลนครและพนักงานและนำเสนอข่าวสารการทำงานของเทศบาลไปสู่พี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงในการนี้นางสาวสมปรารถนาพร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีได้แถลงผลงานของเทศบาลในรอบครึ่งปีที่ผ่านมาโดยระบุว่ามีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลายเรื่องเช่นการติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มมากกว่า100จุดและการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในเขตเทศบาลหลังแถลงผลงานทางนางสาวสมปรารถนาได้เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้ซักถามเกี่ยวกับภารกิจต่างๆของเทศบาลนครด้วยมีส่วนร่วมขนาดไหนเป็นเจ้าภาพเองหรือไม่หรือว่าเป็นผู้ดูแลพื้นที่พูดคุยกับทางผู้ใหญ่ทางกระทรวงทางกรมด้วยนะคะนอกจากนั้นยังได้กล่าวถึงความสำเร็จของนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเช่นการคว้าแชมป์ระดับประเทศยิมนาสติกคลาส A ของโรงเรียนเทศบาล2หนองบัวได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันกีฬาเด็กเล็กที่ประเทศจีนและยังมีทีมบูรพาโรบอทของโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบลคว้ารางวัลลำดับที่13ระดับประเทศในการเข้าร่วมโครงการแข่งขันรถวิ่งตามเส้นเจ้าความเร็วปี2560ที่มหาวิทยาลัยศรีประทุมกรุงเทพมหานครภายในงานนี้ยังมีกิจกรรมเล็กน้อยเพื่อเชื่อมสัมพันธ์กันทั้งให้บริการนวดฝ่าเท้าฟรีสำหรับสื่อมวลชนนิทรรศการจากภารกิจงานของเทศบาลและการจับรางวัลอีกด้วยโครงการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลนครอุบลราชธานีกับสื่อมวลชนนั้นถูกจัดขึ้นทุกปีซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนภายในจังหวัดอุบลราชธานีทุกแขนงที่มาร่วมงานอย่างคับคั่งทีวีชุมชนอุบลราชธานีรายงานใครที่เราอยากจะบอกนะ